จากเราเทรนน้องเสร็จแล้วเราก็ซ้อมกันเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว3คนกับเจ้าบ้านอาบน้ำผ้าแล้วก็มาสัมภาษณ์กันนิดนึงไหนๆก็มาถึงนี่ละหิวข้าวแล้วเนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้วของบอยนี่เป็นโปรเจกต์มานานมากแล้วว่าเราจะมีเรื่องโฮมยิมของ2คนเดี๋ยวน้องอีกคนนึงอยู่กรุงเทพเดี๋ยวค่อยถ่ายทีนี้ก็บอยนี่เป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่รู้จักเล่นเวทมาเนี่ยมีบอยเป็นเพื่อนคนเดียวที่ซื้ออุปกรณ์เยอะที่สุดและบ่อยมากแล้วก็ขายบ่อยมากที่ขายนี่ถามจริงๆเลยนะบวกกำไรป่ะครับไม่บวกเลยครับไม่บวกขายขาดทุนทุกครั้งครับมีอาดาทุกครั้งแต่ว่าเฮ้ยแล้วที่เล่นมาสมัยก่อนนี่เริ่มแรกเนี่ยถ้าเริ่มเนี่ยบอยซื้ออะไรมาใช้บ้างเริ่มแรกเลยก็จะเป็นดัมเบลเหล็กหล่อธรรมดาที่ขึ้นสนิมป่ะ6 กิโล 6 กิโล7 กิโลประมาณนั้นกี่อันก็อย่างละลูกอย่างละลูกก็เล่นแขนอย่างเดียวเลยเล่นแขนทุกวันเลยป่ะเหมือนที่แบบแต่ก่อนเขาฮิตๆเฮ้ยเล่นแขนทุกวันแล้วแขนจะใหญ่ใช่คิดยังไงใช่ไหมเล่นนี่บ้างคือไม่รู้จะเล่นอะไรก็ยกแขนไปก่อนเลยยกแขนแล้วถือดัมเบลป่ะถือด้วยโอเคแล้วมีพวกบาร์มีอะไรบ้างไหมอย่างอื่นและไม่เล่นหลังไม่มีเลยไม่มีเล่นจากดัมเบลก็คือเบสิกเลยเตียงเติงบาร์เบลไม่มีทุกอย่างไม่มีแต่เล่นอกเล่นอย่างอื่นไงไม่ได้เล่นเราก็ยีต่อยกทีละข้างดัมเบลนะแล้วมันพอหรอน้ำหนักก็ไม่พอแต่ว่าเราเล่นดูก่อนแล้วเล่นอยู่นานไหมก็เป็นเดือนครับเป็นเดือนเหมือนกันก็ไม่นานนะก็ถือว่ากลับตัวได้เร็วหรือว่าเก็บตังค์อยู่แล้วไม่ยังไม่รู้ไงว่าเราจะสามารถเล่นได้ต่อเนื่องหรือเปล่าซื้อมาจะเสียได้ซื้อมาก็จะเกณฑ์กลายเป็นเซ็ตเล็กเราตัดค่าวันนี้ก็ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนี่หลายปีแล้วห้าหกปีแล้วรู้จักกันตอนเริ่มเล่นพักหนึ่งแล้วก็นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีอุปกรณ์ครบเล่นก็ไปเล่นโอกเล่นหลังคือปีหนึ่งถึงจะได้ซื้อของยิมแวร์ใช่เป็น power station แล้วรู้สึกยังไงเวลาพอเอ้ยอุปกรณ์ครบแล้วเราเล่นฟิลโดนไหมเล่นเองที่บ้านก็เซิร์ชทางเน็ตเราก็เดาเองอย่างเดียวแล้วก็ถามก็ยังหาข้อมูลอยู่เรื่อยๆตลอดแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยมันไม่รู้ว่าฟิลที่เราเล่นเนี่ยมันก็ยังเล่นคนเดียวอยู่ใช่แล้วยังมั่วไปเรื่อยถามไปเรื่อยจนทุกวันนี้ก็ยังมั่วอยู่ไม่ใช่ทุกวันนี้เล่นไปแล้วโอ้นี่จนซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมซื้อเปลี่ยนยิมมากี่ชุดละเปลี่ยนยิมเหรอสามสี่ชุดสี่รอบได้แล้วรอบใหญ่เลยป่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายจริงเหรอใช่ก็เห็นบอกอย่างนี้มาปีสองปีครั้งแล้วเนี่ยคือทั้งหมดชุดนี้ก็คือเข้าฟิตเนสอย่างเดียวแล้วจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยมีคนไม่เชื่ออยู่ข้างหลังเฮ้ยแต่ว่าพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็มีของที่แบบทันสมัยขึ้นมาเรื่อยๆป่ะใช่เวลาแบบว่าสมัยก่อนเราอาจจะเล่นแค่แบบว่ามีแหลกอันนึงไว้มีเตียงนึงไว้เล่นเบนซ์แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีให้เลือกเยอะนะแบบว่าอุปกรณ์แต่สุดท้ายในฟรีเวทนี่คือดีที่สุดแล้วจะต้องย้อนกลับมาอยู่ดีใช่สุดท้ายก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไงเนี่ยหลักคือ power lag เนี่ยตัวหลักเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยมีแบบว่า power lag มีแผ่นน้ำหนักพอที่เราเล่นแล้วมีดัมเบลครบเซตเลยเซตเข้าฟิตเนสเลยเนี่ยเห็นแล้วแบบว่าเห็นแล้วเขินเลยเล่นไม่หมดแน่ๆน้ำหนักเยอะมากอ่ะเยอะกว่าฟิตเนสที่แบบว่าเราไปแบบเทรนน้องๆอีกมีแค่50ปอนด์ส่วนใหญ่จะประมาณนั้น30 ถึง 50นี่จริงๆแล้วนะนี่เราซื้อเผื่อไงมียังไม่ถึงก็เนี่ยเอาไว้ให้นาก้าวเล่นได้เลยที่เนี่ยดีมากเวลาเพื่อนมาได้ครับใครผ่านมาแวะมาเล่นได้ครับนะค่าข้าววันละ100รายเดือนฟรีอ๋อฟรีอะไรวันนี้ก็ที่ผ่านก็มีน้องๆมาเล่นบ้างขอน้องที่ชลบุรีที่ชลบุรีอ๋อที่ว่าติดต่อจะพ่อคงยิ้มเข้าไปทักทายได้ Facebook กับได้ยังอัพแดลี่อยู่ปะไม่ได้อัพแล้วก็ใน Facebook อย่างเดียวครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าอยากปรึกษาอะไรก็ถามได้เนาะเข้าไปถามไปในเว็บก็ได้เพราะมันเด้งเข้าเมลอยู่แล้วป่ะแล้วก็เข้าไปใน Facebook ก็ได้ว่าเนี่ยเอ้ยอยากซื้อตัวเนี้ยน้ำหนักอะไรยังไงแต่ว่าถ้าอย่าไปถามพี่บอยนะว่าต้องเล่นเท่าไหร่
ไม่รู้เออบอกไม่ได้เล่นก็คือเนี่ยเบนกับดัมเบลนะครับสักคู่หนึ่งดูก่อนซื้อมาลองเล่นดูว่าถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเราลองเล่นแค่ดัมเบลกับมีเตียงกับดัมเบลแค่นี้แล้วพอเราสามารถเล่นได้ต่อเนื่องเนี่ยเราค่อยลงทุนเพิ่มแต่ถือว่าเป็นคนที่ลงทุนมากอันนี้ขอชอบสายอุปกรณ์สายอุปกรณ์แบบว่าเด่นสุดแล้วทางนี้เราต้องไปเน้นอุปกรณ์มีใครอยากได้เชือกอยากได้อะไรไว้ผูกคอ ไว้เล่นอาบุญดาวอะไรเงี้ยไว้เล่นพุทธดาวก็ถามบอยได้บางทีเห็นเด็กๆก็ถามบอยนะอยากได้อันนั้นอันนี้แล้วหาซื้อไม่ได้ไม่ค่อยมีตามห้างมีบ้างแล้วพวกอย่างเชือกอย่างอะไรพวกเนี้ยมันมีที่ซื้อเฉพาะหรือว่าอะไรเชือกอะไรเวลาเราดึงพุทธดาวจริงๆยิมแวร์ก็มีหมดใช่ป่ะเขาไปลงดาวแล้วพวกนี้แค่เชือกมัดธรรมดาเวลาแบบว่าไอชิ้นเล็กๆอะไรพวกนี้แพงไหมถ้าเราไม่ได้ซื้อเล็กๆเขาอะไม่แพงนะมันไปหนักพวกแผ่นกับดัมเบลว่ะใช่ราคานะเล็กแพงมันคิดเป็นน้ำหนักคิดเป็นน้ำหนักแต่ถ้าเล่นที่บ้านทั่วไปก็ลงทุนแค่ชุดดัมเบลกับน้ำหนักนะซูเปอร์สปอร์ตก็ง่ายดีชุด50กิโลดัมเบลบาร์เบลก็เล่นได้ค่อนข้างครบส่วนแล้วเนาะถ้าเล่นจริงๆอ่ะคือถ้าเล่นถูกจริงๆเนี่ยแค่ชุดฟรีเวทมีน้ำหนักเยอะหน่อยพอเล่นแบบทุกส่วนหน่อยไม่ใช่แบบว่าเพราะว่าเห็นเนี่ยหลังๆมีถามกันแบบพี่ผมมีน้ำดัมเบล6โลขอเล่นทั่วตัวคือมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะ6โลยากเล่นแบบว่าเคยเล่นเหมือนกันแต่ว่ามันต้องทีละข้างทีนี้มันก็รู้สึกไม่ได้เอาดัมเบล6โลเล่นขาไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมจะเล่นอะไรนะคราฟไลท์เล่นอะไรก็ไม่ได้เนาะก็อย่างนี้ก็เดี๋ยวบอยมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมไม่มีละก็ไม่มีครับสำหรับจริงๆแต่ถ้าได้ถามนะอุปกรณ์นี้แพงขึ้นทุกปีป่ะอุปกรณ์นี้แพงขึ้นเรื่อยๆครับผมยิมแบร์นี่ก็ถ้าสังเกตดีๆก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กด้วยใช่ป่ะใช่ที่เหล็กก็แพงครับเหล็กมันก็ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าการลงทุนอย่างที่บอกก็คือรีบซื้อเก็บไว้เหมือนบอยก็มีเตียงครับเตียงแล้วก็ดัมเบลปรับน้ำหนักได้สักคู่หนึ่งนี่ก็จะเล่นได้ครบแล้วส่วนเราจะได้แลกกับบาร์เบลเพิ่มเนี่ยเราก็ดูว่าเราเล่นดัมเบลตรงเนี้ยได้ต่อเนื่องขนาดไหนนะครับถ้ารู้ว่าเราเล่นได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยซื้อเพิ่มก็ได้ลองเล่นดูก่อนว่าเราเล่นคนเดียวเราไหวไหมเพราะสังเกตในเว็บบางทีก็จะมีคนมาโพสต์ขายซื้อแค่เดือนเดียว2เดือนอะไรเงี้ยเหมือนว่ามันก็มันเร็วไปเร็วไปคืออย่างบอยเนี่ยปีนึงเล่นไม่2ครั้งยังไงเดือนนึงไม่มีทางขายแน่นอน จริงๆเล่นตลอดเฮ้ยเดี๋ยวนี้กลับมาเล่นนานแล้วใช่ป่ะก็ รอบกลับมาแบบว่าค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วตอนนี้สม่ำเสมอช่วงก่อนยุ่งๆกันเนาะก็จะมีเรื่องงานด้วยแล้วก็เวลาเล่นไม่ลงตัวเล่นกับทำงานกลับมาดึกเล่นกลางคืนแล้วนอนแล้วไม่หลับว่าอันนี้ก็เปลี่ยนกระจูนอันนี้ก็ปรับมาเล่นตอนเช้าก็ทำงานเล่นที่บ้านก็สบายดีแต่ว่าจริงถ้าไปยิมหรือฟิตเนสเนี่ยมันจะมีเพื่อนๆใช่เพื่อนๆมันก็คนละฟิลนะใช่แต่ว่าคือถ้าสำหรับคนที่เกียจเดินทางก็ซื้อก็มีไว้ด้วยไปบ้างอะไรบ้างเพื่อความสะดวกอย่างนี้เดี๋ยวถามได้ไหมครับเนี่ยไม่มีแล้วครับเพราะว่าคงไม่ซื้อเพราะว่าไม่ชอบไปลงทุนทางอื่นมากกว่าจริงๆแต่ว่าชลบุรีไม่เหมือนกรุงเทพไงมีฟิตเนสใหญ่ที่เขาอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวนี้เพิ่งเริ่มเปิดนะชลบุรีเปิดครั้งแรกก็ที่พัทยาเป็นซุกแถวเดี๋ยวนี้ก็ฟิตเนสก็มีเปิดที่ชลบุรีถ้าเมื่อก่อนเปิดต้องถ้าเขาเปิดก่อนหน้านี้เราคงไม่ได้ซื้อเยอะขนาดจริงเหรออ่าไม่จริงคนสายหน้าด้วยก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไว้คราวหน้าก็อาจจะแบบว่ามารบกวนใหม่ได้ครับรบกวนแบบว่าขับมาเที่ยวพัทยาแล้วบอยน้ำมันหมดไม่มีตังเติมอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวมาเยี่ยมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ worldwidewebfreeway.com Guragan